เนี่ยถอดง่ายไงเนี่ยมันถอดง่ายอ่ะฮัลโหลสวัสดีครับกลับมากับฟุ้มเฟื่อยชาแนลหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ผมมากับแกะกล่องนะครับซึ่งของอันนี้นะครับรู้อยู่แล้วมันคืออะไรก็คือมันจะเป็นอะไรของตัวนี้นะครับ Amethyst Stratos นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคุณจะได้เห็นคลิปเจ้ารีวิวเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันตัดเสร็จก่อนนะเพราะว่านี่ผมถ่ายไปทีแรกแล้วมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะคือภาพมันดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าอันไหนมาก่อนมาหลังนะถ้าไม่มีถ้าอันนี้มันมาก่อนนะครับก็แสดงว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวอันนี้คือหลังจากที่ใช้งานไปแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าติดตามกันไปแล้วกันนะครับผมก็จะรีบแล้วกันนี่ผมคือจริงๆผมกะว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะใช้เจ้านาฬิกาเนี่ยสักพักนึงแล้วก็รีวิวนะแต่ผมก็อดใจไม่ไหวผมอยากจะรีวิวอันนี้ไปด้วยเพราะผมอยากจะแกะมันแล้วนะครับนี่คือของที่ซื้อมานะครับจาก Shopee นะครับนี่อันนี้เป็นฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มกันรอยนะครับอันนี้เป็นที่ชาร์จนะครับซึ่งที่ชาร์จอันที่มากับเครื่องเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะใส่ยากนิดนึงอันนี้เขาบอกมันใส่ง่ายกว่านะครับอันนี้เป็นกรอบนะเป็นกรอบนะครับก็กันรอยได้นะเพราะว่าตัวนาฬิกาตัวเดิมเนี่ยมันจะอันนี้เป็นสายนะครับเดี๋ยวบอกนิดนึงก่อนตัวนาฬิกาตัวเดิมเนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่าพื้นกระจกเนี่ยมันจะนูนเห็นไหมครับมันจะโค้งๆนิดนึงนะมันจะโค้งๆนิดนึงนะครับมันจะไม่มีอะไรกันเลยนะครับส่วนของขอบเนี่ยมันจะเป็นเซรามิกนะครับเขาบอกว่าการลอยขีดข่วนได้ระดับนึงแหละนะครับแต่ผมมองว่ามันก็อาจจะยังไม่พอนะเพราะนั้นก็เอาเจ้าตัวเนี้ยนะมาเป็นกรอบนะครับไว้ทีดีกว่านะแล้วก็ผมก็สั่งสายนาฬิกามาด้วยครับก็ลองสั่งสีดำมาก่อนนะถ้าดีก็สั่งอีกเพราะว่ามันอันไม่แพงนะครับอันประมาณร้อยเดียวเนี่ยอันประมาณร้อยหรือไม่ถึงร้อยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งมันมีเจ้าตัวเนี่ย quick release เขาเรียกอะไรนะคือมันปลดเร็วอะนะครับเขาเรียกอะไรเขาเรียกปลดเร็วป่ะไม่รู้นะครับนะนี่อันนี้คือตัวเดิมของมันมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสายไม่กี่ทีแล้วขี้ไขติดแล้วเนี่ยตัวเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวเดิมก็นิ่มดีนะครับนิ่มดีนะแต่เนี้ยคือสั่งเหมือนกับสั่งมาเป็นอะไรอะนะครับแล้วก็มีเท็กเจอร์เป็นลายนะครับขอบจะเป็นลายอย่างนี้เอ้ยข้างนอกมันจะเป็นลายอย่างนี้นะครับซึ่งยังไม่ทันลายฝุ่นมันก็เข้าไปตามร่องแล้วอะอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับสีน่าจะดีกว่านะสีดำมันจะเห็นง่ายเวลาฝุ่นมันเข้านะครับนะถ้าเป็นสีอะไรอย่างนี้จะดีกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกรอบนะครับนี่เป็นกรอบแล้วก็มีลายแบบเป็นจุดๆนะครับไม่ใช่แบบเป็นกรอบเคยเห็นอีกแบบนึงจะเป็นกรอบแบบสีเงาๆหน่อยแต่ว่ามันจะเรียบๆกลมๆนะครับคือขอบจะโค้งๆอันนี้ขอบจะเป็นเหลี่ยมๆเห็นไหมครับแล้วก็มีจุดมาร์กแบบดูดีหน่อยนะเหมือนนาฬิกาหน่อยนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเบานะครับเพราะวันนี้มันจะมีปุ่ม3ปุ่มลองใส่นี่ใส่ไงวะ ไม่เคยลองอึ๊บอ้าวแค่นี้เหรอใส่เรียบร้อยนะครับเอ๊ะก็โอเคนะคือสีมันเป็นสีด้านนะครับมันก็เข้ากับตัวสายนาฬิกาด้วยนะครับนี่โอเคอยู่นะครับแล้วก็มันมีเท็กเจอร์มันไม่แบบว่าธรรมดาแล้วก็เห็นไหมครับมันสูงขึ้นมากว่ากระจกนะกระจกที่โค้งไอ้ตัวนี้ก็สูงกว่าหมายความว่าถ้ามันลงไปอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันตกพื้นหรือว่ามันไปขูดอะไรกับพื้นเรียบๆนี่ก็ยังมันก็ยังโปรเทคจนตัวกระจกได้นะครับถึงมันจะบอกว่าเป็นกอริลลาการ์ดอะไรก็เหอะนะครับก็เห็นมันเป็นรอยเยอะแยะในกอริลลาเนี่ยนะครับโอเคนะใช่ได้เนี่ยมันปิดมาถึงนี่เลยนะปิดมาถึงนี่เลยนะแต่ตัวเดิมของมันที่มันเป็นลายเคปล่ามันก็สวยอยู่นะน
ะครับแต่อันนี้ก็โปรเทคได้ดีนะครับโปรเทคได้ดีแล้วก็ทำให้ดูนาฬิกาดูใหญ่ขึ้นด้วยนะเนี่ยมันดูใหญ่ขึ้นด้วยนะครับดูบึกบึนขึ้นอีกนิดนึงเหมาะกับข้อมือใหญ่ๆของผมเลยแหละเพราะผมเป็นคนข้อมือใหญ่มากนี่คือตัวที่เอามาใหม่นะครับมันจะใช้ยังไงกดตรงนี้เนี่ยกดตรงนี้นะครับเวลามันล็อกมันจะแป๊กกันไปอย่างนี้กดอย่างนี้นะครับเอ๊ะแล้วถ้าใส่เคสใส่กรอบอย่างนี้มันจะยังชาร์จได้ไหมชาร์จได้ไหมเนี่ยไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะอย่างนี้ก็ไม่เวิร์กอะสิต้องถอดก่อนอึ๊บมันจะขูดไหมวะโอ้มันขูดว่ะแต่มันก็ไม่เป็นรอยคือมันเมื่อกี้มันขูดตรงนี้นิดนึงนะครับแต่มันก็ไม่เป็นรอยนะเดี๋ยวรอดูไปก่อนละกันนะถ้ามันขูดมากเดี๋ยวผมจะฝนตรงนี้ให้มันออกไปนิดนึงนะครับมันค่อนข้างจะคมอ่ะเนี่ยมันค่อนข้างจะคมอยู่ตัวนี้เพราะมันโค้งไงมันโค้งรับกับตัวบอดี้นะครับโอเคนี่ลองชาร์จแบบนี่มันก็จะอยู่งี้ปึ๊บเห็นไหมครับอย่างนี้ก็จะชาร์จง่ายนะเพราะตัวชาร์จเดิมของมันเนี่ยนะครับมันไม่ได้วางอย่างนี้นะครับแต่มันต้องใส่เหมือนในนี้คือสวมเข้าไปอะสวมเข้าไปด้านหลังดังแก๊กนะครับแล้วเราถอดมันก็ถอดยากอยู่นะครับก็อันนี้ก็ถือว่าชาร์จง่ายนะถือว่าชาร์จง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าใช้นี่ชาร์จนะครับก็แค่วางลงไปเงี้ยนะครับแล้วการมันหลวมก็ปึ๊บล็อกมันนิดนึงนะหรือใส่งี้ไปเลย บ้าใส่งี้ไปเลยก็ได้นะเนี่ยมันก็เป็นกรอบนะเนี่ย แล้วมันจะวัดฮาร์ดเรทยังไงไอ้บ้าเอ้ยโอเคถือโอเคอยู่นะครับตัวนี้ก็100กว่าบาทเองนะไม่แพงนะพวกอะไรพวกนี้ไม่แพงเลยนะมันก็เลยเออเว้ยถือว่ามันซื้อความสะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นนี่2ชิ้นเลยนะมี2ชุดนะครับอันนี้เป็นกระดาษเช็ดอ่ะฮะคืออะไรอ่ะเดี๋ยวอ๋อฟิล์มอยู่นี่หน้าแหกพอดีนี่ครับฟิล์มให้2ชุดนะครับมีด้านหลังมีด้านหน้านะครับก็เผื่ออันแรกพังไปก็อันนี้ก็ยังพอนะครับช่วยได้นะแล้วก็มีกระดาษเช็ดให้นะครับแบบแห้งกับแบบเปียกนะก็เดี๋ยวต้องมาศึกษาก่อนว่ามันทำยังไงนะครับนี่เขามีวิธีบอกอยู่นะเช็ดก่อนลอกนี้แปะนี้เช็ดนู้นนะครับโอเคอันนี้ก็เท่าไหร่วะ40กว่าบาทนะถูกๆอ่ะไม่มีไหนแพงเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่ถึง100 79บาทหรือ100นึงอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ประมาณ100นึงนะครับอันนี้ก็100กว่าบาทนะลองใส่แล้วกันนะครับวิธีการก็ง่ายมากนะครับปลดตรงนี้ออกนี่อย่างนี้ผมก็เอานี้ยัดเข้ามาแทนอ้าวมันเป็นงี้วะผมอยู่คนละด้านเว้ยไอ้ตัวปลดอยู่ด้านนี้นะครับแต่เนี้ยตัวปลดอยู่ทางนี้แต่ก็คงเหมือนกันแหละนะครับโอเคขออนุญาตมองโอ้มองยากเลยอึ๊บเห็นมั้ยเนี่ยอึ๊บเข้าไปลูกเรียบร้อยโอเคนะครับเรียบร้อยคืออันนี้มันจะแบบตรงๆนะตรงนี้มันจะตรงๆนะครับอันนี้มันก็จะเคิร์ฟให้มันเข้ากับเจ้าตัวนี้นะครับเหมือนจะเคิร์ฟลงมาอย่างนี้ยังพอเป็นทรงแบบเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับว่ามันจะเป็นทรงกว่าไหมนะพอนี้เวลาตอนใส่จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวดูซิว่าเวลาใส่แล้วมันจะเป็นยังไงในกราฟใส่ยากอยู่นะเดี๋ยวแป๊บ
คือมองกล้องไปด้วยกลัวหลุดเฟรมไงผมก็ต้องลุ้นอยู่เดี๋ยวแป๊บแม่มือกูก็ย้ายใหญ่เนาะอึ๊บเข้าไปลูกเข้าไปลูกฟึบอ่ะโอเคเรียบร้อยไม่ยากนะใส่ไม่ยากโอ้โอเคนะนี่ดูดีใช่ไหมลองใส่เห็นไหมครับเห็นไหมครับตัวนี้มันก็จะรับกับตัวเนี่ยมันก็จะใหญ่แล้วค่อยเล็กนะมันก็จะไม่เล็กไปเลยทีเดียวนะครับสายก็ยาวใช้ได้นะครับนี่พอๆกันนะรูที่3นะเวลาใช้จริงอาจจะต้องรูที่4ใช่ป่ะให้มันแบบกระชับอ้าวหลุดทำบ้าเอ้ยเหมือนมันยึดไม่ดีเปล่าวะแป๊บนะครับเหมือนมันจะดูสั้นไปนะหรือมันยังไม่เข้าที่ผมจะให้มันดีๆหน่อยนี่ไงนี่เหมือนมันสั้นไปเปล่าวะเนี่ยมันแค่นี้เองอะของเดิมเนี่ยมันเหมือนมันจะยาวกว่านิดนึงอะอันเนี้ยมันจะดูสั้นนะไม่ใช่ดูสั้นอะมันสั้นเลยแหละมันสั้นกว่านิดนึงอ่ะผมว่ามีโอกาสที่มันจะหลุดถ้าจะให้ดีก็คือเปลี่ยนเจ้าตัวไอ้แกนข้างในเนี่ยเอาของตัวเดิมของมันมาใส่แทนนะครับโอเคนะอย่าหลุดนะลูกเอ้ยวิ่งแล้วหลุดนิดเสียหายเลยนะลูกนะเทสก่อนเทสดีๆก่อนไม่หลุดนะกลัวแบบรัดเยอะๆแล้วมันจะแบบปิ้นออกมานี่หาจังกึมเลยนะครับเริ่มรูซีเลยนี่อันนี้ตัวรัดมี2อันเลยนะก็โอเคนะนี่ครับเฮ้ยโอเคสนใส่ไม่ดีเองอ่ะปะโถเอ้ยเห็นไหมครับโอเคเลยนะโอเคเลยนะเราใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บเห็นใหญ่ขึ้นมาเลยอ่ะเห็นไหมครับใหญ่ขึ้นมาเลยอ่ะแล้วพอดีกับข้อมือผมเลยเนี่ยแต่ตอนชาร์จต้องถอดนี่สิหรืออาจจะต้องไปใช้กับที่ชาร์จนั้นเก่าเพราะที่ชาร์จนั้นเก่าผมก็ชาร์จได้วะสักครู่นะทุลักทุเลกับรีวิวนี้นี่คือที่ชาร์จนั้นเก่านะครับคือมันจะต้องสวมเข้าไปแบบไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมมันจะมีแง่งอยู่ตรงนี้แหมมันจะต้องล็อกเข้าไปกับไอ้ตรงเนี้ยใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นร่องเข้าไปนิดนึงมันก็เลยจะแบบเวลาใส่เข้าถอดออกอะไรเงี้ยมันก็จะยากเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ได้ไหมวะได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับชาร์จอยู่ก็คงต้องอย่างนี้ละมั้งเนี่ยโอเคถอดก่อนเนี่ยประเด็นคือมันถอดยากเนี่ยเฮ้ยแต่ผมชอบมันใหญ่ดิใส่นี่มันใหญ่ดิอ่ะผมลองนี้โอมเพียงขอให้มันใส่ได้ขอให้มันชาร์จได้ไม่ได้วะไม่ถึงโอ้ยเหลือเยอะเลยไม่ได้ติดตรงเนี้ยเนี่ยติดตรงเนี้ยที่เดียวเลยยังไงก็ต้องเอาออกอะนะครับเนี่ยยังไงก็ต้องเอาไอ้นี่ออกปุ๊บโอเคชาร์จละเห็นไหมครับชาร์จเรียบร้อยเอาไงดีวะเนี่ยเอายังไงดีอะต้องมานั่งถอดไอ้เคสทุกครั้งก็ไม่ไหวนะเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมไปเลือกก่อนแล้วกันว่าผมจะใส่ตัวนี้แล้วชาร์จกับอันเก่าหรือไม่ใส่แล้วก็ชาร์จกับตัวนี้คือเหมือนชาร์จง่ายกว่าแต่นานๆชาร์จทีเอ๊ะขัดเกินๆก็โอเคนะจบไปนะสำหรับการรีวิวของนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะไอ้นี่ออกมาเป็นปีแล้วนะไอ้ตัวนี้
เอเมฟิตเนี่ยนะครับเอเมฟิตสตาร์โตสตัวนี้นะครับเนี่ยถอดง่ายไงเนี่ยเออมันถอดง่ายอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ทิ้งหลังจากผมใช้สักพักก่อนนะตอนนี้ผมใช้ได้ประมาณถ้าไม่ถึงอาทิตย์เลยนะครับว่าทำไมผมถึงเลือกมันนะครับโดยแท้จริงนะแล้วก็มันสามารถสู้พวกGarminได้ไหมสู้Garminได้ไหมนะครับสู้กับพวกSamsungได้ไหมนะครับมันคือนาฬิกาอะไรเนี่ยมันเป็นสปอร์ตแท็กกิ้งหรือว่ามันเป็นสมาร์ทวอชนะครับกันแน่นะครับก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่ามันเป็นอะไรนะแล้วเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้นี่นี่1 2นะครับ3แล้วก็ได้ฟิล์มอีกนะครับ4ถามว่าทำไมไม่ใส่ฟิล์มนะผมกลัวนะครับผมกลัวมันจะเละนะครับเดี๋ยวรอตั้งใจใส่ดีกว่านะครับโอเคจบไปนะครับสำหรับวันนี้ฟุ้มเฟือย Channel ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กด Subscribe นะครับอันนี้ผมซื้อใน Shopee นะครับซื้อใน Shopee นะถ้าใครสนใจคอมเมนต์ถามแล้วกันเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเท่นะนี่เท่นะเดี๋ยวเขาหน้ามาให้ดูนะมีนาฬิกาหลายหน้าเลยนะครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย